สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำขนมปุยฝ้ายกันอีกแล้วนะคะเราจะทำปุยฝ้ายลูกใหญ่แบบ2สีกันค่ะเพราะว่าลูกค้าขอมานะคะวันนี้พี่ส้มเลือกใช้กระทงเป็นกระทงทิวลิปนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะส่วนผสมของขนมปุยฝ้ายของเราในวันนี้นะคะพี่ส้มใช้สูตรปุยฝ้ายของกุตุ้มเช่นเดิมนะคะอันดับแรกคือแป้งค่ะพี่ส้มใช้เป็นแป้งเค้กนะคะวันนี้ใช้มงกุฎม่วงค่ะน้ำตาลทราย SP นะคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำเปล่าใส่กลิ่นมะลิไปเล็กน้อยนะคะสำหรับถ้วยในวันนี้ค่ะพี่ส้มจะทำเป็นแบบ2สีนะคะถ้วยที่พี่ส้มเลือกใช้ค่ะพี่ส้มใช้เป็นถ้วยทิวลิปแบบนี้นะคะก้น5เซนค่ะรองด้วยถ้วยจีบนะคะเบอร์3220ค่ะตอนนี้ให้เราเตรียมไปตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะตั้งน้ำเดือดเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราเตรียมของแห้งใส่ในโถไว้ก่อนวันนี้อาจจะมืดสักหน่อยนะคะเพราะว่าที่พี่ส้มทำตอนนี้ค่ะประมาณ5:00 นะคะจากนั้นค่ะให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะน้ำเปล่าเป็นน้ำเย็นจัดใส่กลิ่นมะลินะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะจากนั้นตามด้วย SP นะคะเราจะตีนะคะความเร็วต่ำก่อนประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นนะคะให้เราปรับเป็นความเร็วสูงสุดนะคะแล้วก็ติดต่ออีก5นาทีครบ5นาทีแรกนะคะให้เราปาดอ่างก่อนนะคะจากนั้นเราจะตีต่อความเร็วสูงสุดอีก5นาทีค่ะจากนั้นเราปาดอ่างนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะติดต่อความเร็วต่ำค่ะ3นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาแบ่งสีกันค่ะตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแล้วเราแบ่งสีตามใจชอบค่ะวันนี้พี่ส้มจะทำเป็นปุยฝ้ายสองสีนะคะพี่ส้มจะแบ่งเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะหยดสีตามใจชอบเราเลยนะคะจะชอบสีเข้มหรือสีอ่อนนะคะจากนั้นค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักหยอดกันค่ะพี่ส้มจะใส่ในถุงบีบนะคะเพื่อง่ายเก็บการหยอดนะคะตักใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะจะได้บีบง่ายเวลาหยอดลงถ้วยนะคะชั่งขนมใส่ในถ้วยนะคะพี่ส้มจะชั่งสีชมพูค่ะประมาณ40กรัมนะคะจากนั้นพี่ส้มจะบีบสีขาวลงไปที่ด้านบนนะคะบีบสีขาวลงไปประมาณ15กรัมค่ะจากนั้นเราเรียงใส่ซึ้งได้เลยนะคะอย่าลืมเช็คน้ำด้วยนะคะเราจะนึ่งเขาค่ะประมาณ 12-15 นาทีนะคะอย่าวางเขาให้แน่นเกินนะคะให้เขาหลวมๆนิดนึงนึ่งขนมประมาณ 12-15 นาทีนะคะ
ครบเวลาแล้วนะคะปุ๋ยฝ้ายของเราค่ะแตกทุกอันเลยนะคะให้ดูชัดๆนะคะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวนำเขาออกมาพักบนตะแกรงนะคะรีบนำน้องออกมาพักบนตะแกรงนะคะจนเขาเย็นสนิทนะคะถ้านำเขาออกมาช้าเดี๋ยวก้นเขาจะแฉะได้นะคะน้องนุ่มมากๆเลยนะคะส้มจับให้ดูยังร้อนอยู่นะคะขนมยินดีแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็คขนมใส่กล่องกันนะคะสำหรับกล่องที่ใส่อะค่ะพี่ส้มจะใส่เป็นกล่อง R4 นะคะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะ Lazada Shopee ก็มีขายค่ะ1กล่องพี่ส้มจะใส่3ลูกนะคะถ้าขายปลีกจะขายลูกละ12บาทถ้าขายเป็นกล่องอะค่ะพี่ส้มจะขายกล่องนึงค่ะ35นะคะมี3ลูก3กล่อง100บาทนะคะแล้วก็แพ็คธรรมดาได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็หาสติ๊กเกอร์ที่น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะจะมีขายนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เทศกาลนะคะอันนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะหาซื้อได้จาก Lazada Shopee ก็มีขายนะคะแปะเข้านิดนึงนะคะเพิ่มมูลค่ามันจะมีหลายแบบนะคะมีแบบเคลือบทองกับมีแบบธรรมดาอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะขนมเก็บนอกตู้เย็นได้ประมาณ3วันนะคะขนมยังนิ่มเหมือนเดิมค่ะถ้าในตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ 4-5 วันนะคะเวลาปิดกล่องค่ะพี่ส้มจะใช้เป็นแม็กนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นสก็อตเทปก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็แปะสติ๊กเกอร์เพิ่มมูลค่าเขาแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็พร้อมส่งลูกค้าแล้วนะคะกล่องละ35 3กล่อง100น้องๆลองไปทำดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแพ็คปุ๋ยฝ้ายก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ